นาโอยาอิโนอุเอะพร้อมปะทะเนรี่จัดใหญ่ที่โตเกียวโดมครั้งแรกรอบ34ปีนาโอยาอิโนอุเอะแชมป์มวยโลกชาวญี่ปุ่น4สถาบันรุ่นซูเปอร์แบนตัมเวทเจ้าของสถิติชนะรวด26ไฟต์น็อก23พร้อมปะทะกับหลุยเนรี่นักชกเม็กซิกันตัวร้ายของแฟนมวยแดนปลาดิบในวันที่6พฤษภาคมนี้ที่โตเกียวโดมซึ่งจะเป็นสังเวียนจัดมวยเป็นครั้งแรกในรอบ34ปีหลังจากไฟท์ไมค์ไทสันเจมส์ดักลาสในปี1990ผมมีแรงจูงใจในการชกที่สูงขึ้นเรื่อยๆพร้อมจะเจอกับคู่ชกที่แกร่งขึ้นผมจะขึ้นชกในสภาพร่างกายที่ดีที่สุดเขาอาจจะเป็นนักชกหมัดหนักแต่ไม่มีปัญหาผมจินตนาการการชกในเวทีที่โตเกียวโดมไม่ได้เหมือนกันแต่คิดว่าน่าจะเป็นโมเมนต์ที่ยอดเยี่ยมผมต้องการพิสูจน์ว่าผมจะเป็นแชมป์ที่ดีที่สุดและชัยชนะไฟนี้จะทำให้ผมไปถึงจุดนั้นอิโนอุเอะหนักจริงทุบทาปาเลสรวบแชมป์โลก4สถาบันสถิติชนะรวด26ไฟล็อกวันสถานที่ลงตัวนาโอยาอิโนอุเอะพร้อมฟาดปากเนรี่ป้องแชมป์มวยโลกนาโอยาอิโนอุเอะได้คิวมวยโลกไฟหน้าวางตัวจังโก้อันตรายอริแฟนมวยญี่ปุ่นโดยคณะกรรมการมวยญี่ปุ่น JBC ยอมปลดแบนโทษตลอดชีวิตเนรี่หลังทำเรื่องงามหน้าไว้ในการชกกับชินซึเกะยามานากะในปี2017ที่เจ้าตัวชนะแต่ถูกตรวจพบสารต้องห้ามและไฟรีแมตช์ปี2018ชนะแต่ทำน้ำหนักไม่ผ่านโดยไฟนี้คณะกรรมการมวยญี่ปุ่น JBC ทำเรื่องปลดแบนให้เป็นกรณีพิเศษโดยในงานแถลงข่าวเนรี่ได้กล่าวขอโทษกับชินซึเกะและรับปากว่าจะทำน้ำหนักผ่านเกณฑ์ขึ้นชกกับนาโอยะอย่างสมศักดิ์ศรีในวันเดียวกันจะมีการชกชิงแชมป์โลกอีก2คู่คือเจสันมาโลนี่แชมป์รุ่นแบนตัมเวทองค์กรมวยโลกดับเบิล UBO จะเดิมพันแชมป์กับทาคุมะอิโนอุเอะแชมป์ดับเบิล UBA น้องชายของนาโอยะและเซโกยูกิแชมป์โลกฟลายเวทดับเบิล UBA จะป้องกันแชมป์กับทาคุวาฮาระศาลปกครองโชว์ผลงานครบ23ปีสาง 200,000 คดีมท.นำโด่งถูกฟ้องมากสุดครบ23ปีศาลปกครองสาง 200,000 คดีปิดจ็อบได้กว่า 1.800,000 คดีมท.นำโด่งถูกฟ้องมากสุด 450,000 คดีเดินหน้าสู่ e-admin เขาฟ้องพิจารณาจบทางอิเล็กทรอนิกส์เมื่อวันที่6มีนาคม2567ที่สำนักงานศาลปกครองนายประวิตรบุญเทียมประธานแผนกคดีละเมิดและความรับผิดอย่างอื่นในชั้นปกครองสูงสุดช่วยทำงานชั่วคราวในตำแหน่งรองประธานศาลปกครองสูงสุดแถลงผลการทำงานครบรอบ23ปีศาลปกครองโดยนายประวิตรกล่าวว่าภาพรวมการพิจารณาคดีของศาลปกครองตลอด23ปีจนถึงวันที่29กุมภาพันธ์2567มีคดีขึ้นสู่การพิจารณาของศาลปกครองจำนวน 212,196 คดีแบ่งเป็นคดีที่เข้าสู่ศาลปกครองชั้นต้น 148,955 คดีอุทธรณ์หรือฟ้องตรงต่อศาลปกครองสูงสุดจำนวน 63,241 คดีโดยคดีที่มีการยื่นฟ้องสูงสุดคือการบริหารงานบุคคลวินัยการพัสดุสัญญาทางปกครองคดีละเมิดและความรับผิดอย่างอื่นทั้งนี้เมื่อจำแนกตามหน่วยงานที่เป็นผู้ถูกฟ้องคดีมากสุดคือกระทรวงมหาดไทยรวม 45,790 คดีกทม7,655 คดีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 4,721 คดีสำนักงานตำรวจแห่งชาติ 4,575 คดีกระทรวงคมนาคม 4,198 คดี
ทั้งนี้พิจารณาแล้วเสร็จจำนวน 184,757 คดีคิดเป็น 87% ของคดีที่รับเข้าแบ่งเป็นศาลปกครองชั้นต้นจำนวน 132,264 คดีคิดเป็น 89% ส่วนศาลปกครองสูงสุดจำนวน 52,493 คดีคิดเป็น 83% ขณะที่คดีที่อยู่ระหว่างการพิจารณาจำนวน 27,439 คดีแบ่งเป็นในชั้นศาลปกครองชั้นต้น 16,691 คดีและศาลปกครองสูงสุด 1,748 คดีในปี2566มีคดีที่พิจารณาแล้วเสร็จ 12,637 คดีแบ่งเป็นศาลปกครองสูงสุด 4,789 คดีซึ่งแล้วเสร็จมากกว่าคดีที่รับเข้าและศาลปกครองชั้นต้นสามารถพิจารณาเสร็จ 3,153 คดีส่วนคดีที่เข้าสู่การยื่นฟ้องผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์ทั้งสองศาลจำนวน 9,300 คดีและพิจารณาแล้วเสร็จจำนวน 5,028 คดีโดยศาลปกครองตั้งเป้าพัฒนาศาลปกครองอิเล็กทรอนิกส์ให้เต็มรูปแบบโดยเมื่อสิ้นสุดปีงบประมาณ 2,570 ศาลปกครองจะเป็นระบบศาลอิเล็กทรอนิกส์หรือ e-admin เขาและมีมาตรฐานเป็นสากลโดยจัดทำแผนพัฒนาดิจิทัลพ.ศ. 2566ถึง 2570 ให้ประชาชนสามารถเข้าถึงความยุติธรรมทางศาลปกครองได้สะดวกผ่านทางเทคโนโลยีดิจิทัลซึ่งมีแพลตฟอร์มบริการกลางเชื่อมโยงระบบคดีปกครองในการจัดการคดีมีมาตรการในการป้องกันและช่วยลดการเกิดข้อพิพาทของหน่วยงานทางปกครองเราออกแบบมาให้ฟ้องได้ตั้งแต่ต้นจนถึงศาลสูงโดยไม่ต้องออกจากบ้านข้อสำคัญคือให้เปิดดูด้วยไม่ใช่ฟ้องแล้วปิดเครื่องนอนและไม่มีข้อจำกัดของคดีที่สามารถฟ้องร้องแต่ต้องแสดงตัวตนและเลขบัตรประชาชนส่วนจะทำได้รวดเร็วขึ้นหรือไม่นั้นคิดว่าจะเร็วขึ้นเพราะกดส่งปุ๊บถึงปั๊บลดค่าใช้จ่ายอยู่ที่ว่าจะมีการเปิดอ่านเมื่อไหร่เท่านั้นรวมถึงศาลจะได้ลดเวลาร่างและพิมพ์ใหม่ยกเว้นการร่างคำพิพากษาที่อาจจะต้องใช้เวลานายประวิตรกล่าวต่อว่านอกจากนี้นับตั้งแต่ศาลได้นำระบบไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครองทั่วประเทศตั้งแต่กันยายน 2562 ถึงกุมภาพันธ์ 2567 มีคดีเข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทของศาลปกครองชั้นต้นจำนวน 735 คดีไกล่เกลี่ยเสร็จ 672 คดีคิดเป็น 91%ของคดีที่เข้าสู่การไกล่เกลี่ยโดยที่มีการไกล่เกลี่ยมากที่สุดคือคดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางปกครองทั้งนี้ปี 2567 มีแผนพัฒนาระบบไกล่เกลี่ยข้อพิพาท2 ส่วนคือกรณีประชาชนหรือคู่กรณีต้องการเริ่มกระบวนการไกล่เกลี่ยให้เริ่มยื่นผ่านคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์ได้ทุกที่ทุกเวลาและพัฒนาระบบศาลปกครองอิเล็กทรอนิกส์เพื่อรองรับกระบวนการอำนวยความสะดวกให้แก่บุคลากรศาลปกครองเผยแชทที่ชายพีเคแรงอีกโยเกิร์ตไม่ย้ายออกน้องโดนสูบชงแม่ปุ้ยเปลี่ยนพิธีกร MUT เผยแชทที่ชายพีเคแรงอีกโยเกิร์ตไม่ย้ายออกจากบ้านน้องชายโดนสูบหลังโพสต์เตือนแฟนเก่าที่หลายคนคาดว่าหมายถึงกาละแมแม่ปุ้ยให้กำลังใจโยเกิร์ตคนชงเปลี่ยนพิธีกร MUT ไม่จบง่ายๆเสียแล้วเรื่องนี้ปมเลิกราพิธีกรดังพีเคปิยวัฒน์กับอดีตภรรยาโยเกิร์ตณัฐชาที่ล่าสุดหนุ่มชลทิศพี่ชายแท้ๆของพีเคนอกจากโพสต์ปริศนาเหมือนฟาดใครซึ่งหลายคนก็คาดว่าหมายถึงกาละแมหรือไม่ว่าชนีเก่าที่เข้ามาเผือกอยู่เฉยๆดีกว่ามั้งเดี๋ยวตั้งโต๊ะแถลงข่าวตอนพจมานลิงหิ้วกระเป๋าเข้าไปอยู่ในคอนโดจะลำบากดับไปแล้วหรืออยากดังอีกและโพสต์อีกว่าจะเซิร์ฟอะไรให้ฟังหน่อยไหมแล้วตัวเองไปแย่งเขาถึงสนามบินน่ะ
พราะเขาไม่มาด้วยร้องห่มร้องไห้ข้าวปลาไม่กินแม่กับน้าพี่ต้องซื้อข้าวเข้าไปให้กินอยากให้เล่าต่ออีกไหมมีละครลิงตอนต่อไปอยู่ดีๆไม่ชอบโดยพี่ชายทีเคก็ยังโพสต์ด้วยว่าไม่ได้มีปัญหากับอดีตน้องสะพ้ายขณะที่ยังมีประเด็นร้อนระอุเผยแชทจากฝั่งพี่ชายคุยกับเพื่อนประมาณว่าน้องชายของตัวเองโดนสูบและทางฝ่ายโยเกิร์ตอดีตภรรยายังไม่ย้ายออกจากบ้านด้วยขณะที่แม่ปุ้ย TPN หรือปุ้ยปิยาภรณ์ผู้บริหาร TPN ได้โพสต์ให้กำลังใจเพื่อนหญิงพลังหญิงให้โยเกิร์ตเดินหน้าต่อด้วยงานนี้มีคอมเมนต์ให้แม่ปุ้ยเปลี่ยนพิธีกร MUT ไปเสียเลยบ้างก็บอกเข้าใจเรื่องส่วนตัวกับเรื่องงานแต่เรื่องส่วนตัวกระทบความรู้สึกคนเยอะกับพิธีกรคนนี้ไปแล้ว